ผมก็จะใช้กล้อง2ตัวคือ A7R5 R5 ตัวใหม่กับ A7S3 โอ้แยกกันทำงานแน่นอนใช่ก็คือผมต้องถ่ายตัวเองถ่ายรูปไงมันเลยจำเป็นต้องมี2ตัวแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ทำคอนเทนต์เรื่องถ่ายรูปอ่ะก็ใช้ตัวเดียวก็อาจจะพอแล้วก็ได้เลนส์ที่ใช้ผมก็จะใช้เป็น 16-35 ในการวอล์กถ่ายตัวเองจะติดอยู่กับตัว A7S S3S3 ใช่แล้วก็ตัว A7R5 ครับพี่เรียก A7R Mark 5เออผมเรียก A7R5 แล้วกันนะ A5 ไอตัวเนี้ยผมก็ติด 24-70 กับเทเลอะไรเงี้ยคือมันสามารถได้เฟรมตั้งแต่ตอนกว้างกว้างสุดกว้างคือสมมติถ่ายบรรยากาศอย่างเงี้ยวันนี้ผมมารีวิวที่เนี้ยผมสามารถตั้งกล้องไว้ตรงนู้นตอนที่ผมถ่ายไลฟ์ผมอยู่เนี้ยครับเป็น24แล้วเวลาผมจะแบบได้ช็อตที่มันแบบ insert cinematic ขึ้นผมหมุน70 70แล้วก็มาเจาะ insert ภาพมันจะดูตัดสลับที่มันโดดกันเยอะทำให้รู้สึกว่ามันเหมือนมี2ตัวเออ2ตัวมีเลย2ตัวอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราใช้16-35อาจจะเอฟเฟคเนี่ยอาจจะน้อยลงจะมีกว้างโคตรกับแคบมานิดนึงอะไรครับตัวนี้ก็จะแวรี่กว่าตัวนี้ก็จะมันมีความแบบต่างกันระหว่างกว้างสุดกับแคบสุดที่ผมชอบกำลังดีก็16-35ก็ใช้ในการถ่ายตัวเองคือเวลาเราชูมือถ่ายหน้าตัวเองเงี้ยมันจะถ้าเกิดเป็น24อ่ะมันไม่พออื้อ16จะพอ16กําลังดี16ก็ยิ่งกว้างยิ่งดีจริงๆแล้วก็เผื่อไว้ก่อนก็อีกตัวนึงที่ใช้คือ100 400ในการอันนี้ผมจริงๆออปชันมันอาจจะเลือกเป็น70 200ก็ได้ครับแต่ผมเลือก100 400เพราะว่ามันมีสถานการณ์ที่200ไปไม่ถึงบ่อยแล้วแต่โลเคชันด้วยพอไอช่วง70กับ100ที่หายไปอ่ะเราสามารถชดเชยมันด้วยการใช้พิกเซลที่มันมหาศาลของ A7R5 ได้ก็คือครอปเอาก็โอเคผมว่าเราเลยยืดหยุ่นมากกว่าโดยการใช้ตัวเนี้ย100 400ไม่มีสิ่งกังวลดีกว่ามันเราจะลืมความกังวลหลายๆอย่างอย่างแบบการโฟกัสที่วืดหลายๆอย่างหรือว่าขอบภาพที่ไม่คมทีมาสเตอร์มันแก้ปัญหาสิ่งที่คนกังวลจนมันรู้สึกว่าทุกอย่างกลายเป็นเรื่องปกติไปหมดเลยมันก็ทำให้เราสบายใจใช่เราเรียกว่าแบบสบายใจในการใช้งานเนาะ